สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยเรา30คนนะคะชุดลุยศึกเนชั่นลีกที่จะเริ่มแข่งขันในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเบื้องต้น30คนค่ะเตรียมลงแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกในศึกเนชั่นลีกหรือว่า VNL ทัวร์นาเมนต์นานาชาติแรกของปีและเป็นรายการสำคัญด้วยนะคะในการเก็บคะแนนควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมปีหน้าที่ฝรั่งเศสส่วนการแข่งขันจะเริ่มชิงชัยสนามแรกปลายเดือนนี้ค่ะซึ่งต้องบอกว่ารายชื่อของทัพลูกยางสาวไทยเราส่วนใหญ่นะต้องบอกว่าเป็นชุดแชมป์ 4 เกมสมัยที่16แล้วก็แชมป์14สมัยติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นปิยนุชแป้นน้อยพรพันธ์เกิดปราดค่ะแม้ว่าจะไม่ติดทีม4เกมแต่ว่าในส่วนของ VNL ต้องใช้เธอจริงๆค่ะมีทัดดาวนึกแจ้งหัทยาบำรุงสุขพิมพิจยากกรำอัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศรีและสุภัทราไพโรธศึกเนชั่นลีกปีนี้มี16ทีมเข้าร่วมนะคะแข่งขัน3สัปดาห์สัปดาห์ละ2สนามแต่ละทีมจะได้ลงแข่งทั้งหมด12แมตช์ด้วยกันจากนั้นจะนำทีมอันดับ 1-8 ที่มีผลงานดีสุดผ่านเข้าไปเล่นรอบไฟนอลหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายค่ะซึ่งต้องบอกว่าผลงานของไทยเราเมื่อปีที่แล้วสร้างเซอร์ไพรส์นะคะผ่านก็ถึงรอบไฟนอลด้วยขณะที่โปรแกรมการแข่งขันสาวไทยสนามแรกจะบินไปแข่งขันที่ตุรกีก่อนประเดิมสนามพบกับอิตาลีวันที่30พฤษภาคมเวลา 21:00 น.จากนั้นนัด2 1มิถุนายนพบกับแคนาดาวันที่2มิถุนายนดวลกับโปแลนด์และวันที่4มิถุนายนพบกับเกาหลีใต้3นัดหลังเราแข่งเวลาเดียวกันเลยค่ะ18:00 น.ค่ะ